ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาเจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะพลังประชารัฐพร้อมสู้ตามกติกาหาเสียงมั่นใจได้ส.ส. 150ที่นั่งย้ำมีข้อมูลวิชาการสนับสนุนไม่ได้มโนไปเองยัน4รัฐมนตรียึดกติกาลาออกแน่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยกับสำนักข่าว INN เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมลงสนามเลือกตั้งว่าเรื่องของการหาเสียงพรรคพลังประชารัฐพร้อมทำตามกติกาที่กฎหมายและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศระเบียบออกมาทุกประการและอยากให้ทุกคนยอมรับในกติกาด้วยเลิกกล่าวหาใส่ร้ายกันว่าพรรคไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์4กรรมการบริหารพรรคที่เป็นรัฐมนตรีอยู่นั้นยืนยันว่าทั้ง4คนจะลาออกแน่นอนเมื่อถึงเวลาเหมาะสมพร้อมกันนี้นายธนกรยังกล่าวถึงการประเมินว่าจะได้ส.ส. 150ที่นั่งว่าเป็นการประเมินจากการลงพื้นที่พบปะของประชาชนของนายสมศักดิ์เทพสุทินรวมถึงการทำโพของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นโพตามหลักวิชาการยันไม่ได้มโนหรือยกเมฆขึ้นมาเองจึงทำให้มั่นใจว่าจะได้ส.ส.ถึง150คนแบ่งเป็นเขต120บัญชีรายชื่อ30คนประธานหอการค้านครศรีธรรมราชเผยน้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคาดการเศรษฐกิจเสียหาย600ถึง 1,200 ล้านบาทอานนท์ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดล่าสุดสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งช่วงนี้เชื่อว่าจะทำให้กำลังซื้อหดตัวถึง20-30%มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่600ถึง 1,200 ล้านบาทส่วนผู้ประกอบการ SME คาดได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างคิดเป็นวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาทโดยเฉพาะธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกอย่างไรก็ตามจากนี้ไปต้องติดตามมรสุมลูกใหม่ซึ่งหากภายใน2สัปดาห์ยังไม่มีเหตุการณ์มาซ้ำเติมเชื่อว่าทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเร็วๆนี้ขณะที่การใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2562มองว่าอาจจะไม่คึกคักโดยคาดหวังว่าภาคการท่องเที่ยวจะช่วยหนุนเศรษฐกิจภูมิภาคได้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักภาคเหนืออีสานหนาวเย็นภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว8:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN